ของแพงนะครับถ้าของแพงอะปกตินะครับเวลาที่พี่นะครับมีลูกค้าบอกว่าสินค้าของพี่แพงพี่ปิดการขายลูกค้าอย่างไรครับหรือมีการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไรครับช่วยพิมพ์มาหน่อยครับเดี๋ยวเราดูในนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์ในนี้นะครับขออนุญาตก้มดูเนาะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลูกค้าบอกว่าของแพงอะยกตัวอย่างของจริงเลยพี่แพทคอร์สออนไลน์พี่แพทแพงอะเฮ้ยพี่พี่แก้วเฮ้ยสินค้าของพี่แพงไปนะคอลลาเจนอะเออพี่นันครีมพี่นันแพงไปนะถ้าเกิดว่ามีคนน่ะอินบ็อกซ์มานะครับแล้วบอกว่าอยากได้สินค้าเรามากๆเลยแต่ว่าสินค้าเราอ่ะแพงขอคิดดูก่อนแพงไปขอคิดดูก่อนเราจะโต้ตอบว่าอย่างไรดีครับขอดูคําตอบจากแม่ค้าออนไลน์ก่อนครับใครฟังสดนะครับถ้าคุณอยากได้ประโยชน์จากไลฟ์สดนี้ซึ่งมันสอนฟรีถูกไหมครับแต่มันพรีเมียมโอป้าจะบอกเลยว่าตรงนี้จนถึงเดือนมีนาคมเราจะสอนคุณเรื่องปิดการขายนะครับเพื่อให้ต้นปีเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เนี่ยทำกำไรได้มากขึ้นเวลาที่มีคนทักแชทอินบ็อกซ์หรือทักไลน์แอดคุณจะได้ไปปิดการขายได้ปิดการขายเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมในตัวเนี้ยมันเป็นการเวิร์กช็อปกับโค้ดนะครับซึ่งมันได้ประโยชน์กับคุณไม่ใช่โค้ดนะอย่างที่บอกนะครับก็ทำบุญไม่แสวงหาผลกําไรเงินทุกบาททําบุญคําชะโนดทุกๆเดือนนะครับแล้วเราไลฟ์สดให้คุณดูนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองพิมพ์มาครับตามความเห็นของพี่ๆนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยมันทำมีเฮ้ยนะครับแบบเฮ้ยแบบวัยรุ่นนะครับอ่ะเฮ้ยนะครับแบบวัยรุ่นนะครับถ้าวันนี้มีคนบอกว่าของคุณแพงขอคิดดูก่อนหรือขอถามแฟนก่อนขอถามสามีก่อนขอถามภรรยาก่อนขอคิดดูก่อนตอบว่ายังไงดีครับเออขอคิดดูก่อนนะครับเออขอคิดดูก่อนมันแพงสินค้ามันแพงขอคิดดูก่อนนะครับอยากรู้ว่าจะตอบว่ายังไงอ่ะคนแรกพี่เอบอกว่าบอกเขาว่าจะได้อะไรบ้างจากสิ่งนี้ในความคุ้มค่าเป็นต้นนะครับพี่แพทบอกว่าคอร์สของฉันสินค้าของฉันมีคุณภาพนะครับพี่แพทบอกว่าคอร์สของฉันสินค้าของฉันมีคุณภาพพี่เกดบอกว่าชี้เห็นว่าสินค้าเราดีกับเขาอย่างไรขออนุญาตก้มมองเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังย้อนหลังโอเคไหมครับใครที่ไม่ได้ฟังสดแล้วฟังย้อนหลังเนื่องจากการแจ้งเตือนอาจจะไม่ได้แจ้งเตือนคุณหรือบางคนทําไม่เป็นอ่ะในกลุ่มปิดแล้วคุณมีโอกาสมาดูย้อนหลังนะครับคุณสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับที่จะมีส่วนร่วมวันเนี้ยอย่าให้การเรียนสดหรือการเรียนย้อนหลังเนี่ยเป็นอุปสรรคกับคุณเลยแต่ถามว่าถ้าทําได้อยากให้มาเรียนสดตามที่โค้ดวางตารางไว้โอเคไหมแล้วเราหลังจากวันเนี้ยเราจะสอนในทีวันที่25 6โมงเย็นนะครับชี้ให้เห็นว่าสินค้าเราดีอย่างไรได้นะครับได้นะครับโอเคสินค้ามีคุณภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพิมพ์ย้อนหลังคุณก็จะได้ประโยชน์นะครับยิ่งคุณพิมพ์โต้ตอบนะครับก็เท่ากับว่าคุณกําลังทําความเข้าใจกับตัวเองว่าคุณตอบผิดตอบถูกนะครับโอเคมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับใครที่อยากจะตอบนะครับมาได้เลยถ้าเขาไม่ซื้อจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับจะให้เทคนิคที่เป็นเฟรมเวิร์กในการตอบการปิดการขายนะครับฟังดีๆนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดหลักที่เราจะใช้ในการมัดลูกค้าไว้อยู่หมัดนะครับดูประโยคของโอป้านะครับเทคนิคแรกนะครับเราจะต้องเห็นด้วยไม่โต้แย้งนะครับวันนี้คนขายส่วนใหญ่ที่ปิดการขายในอินบ็อกซ์ไม่ได้เมื่อลูกค้าถามว่าของแพงจังเซตนี้แพงจังเซตนี้แพงไปค่าส่งเคอร์รี่ลดหน่อยไม่ได้หรอลดหน่อยไม่ได้หรอส่งฟรีได้ไหม COD นะครับมึงไปผลิตเองเถอะไม่ใช่นะครับเอ้ยเคอร์รี่แพงจังลดให้หน่อยได้ไหมมันแพงแล้วนะสินค้าคุณแล้วเรายังต้องมาเสียค่าส่งเคอร์รี่ COD อีกนะครับทำไมต้องซื้อถูกต้องนะครับทำไมต้องซื้อวันนี้นะครับเทคนิคแรกนะครับไม่ว่าลูกค้าจะพูดว่าแพงหรือขอคิดดูก่อนหรือไปถามแฟนก่อนนะครับให้เราตอบว่าเห็นด้วยนะครับเทคนิคแรกนะครับคุณจะต้องเห็นด้วยนักขายที่โง่เง่างี่เง่านะครับจะมักตอบว่าไม่ของหนูไม่แพงพี่ของหนูไม่แพงของหนูมันดีเราจะโต้แย้งก่อนเสมอครับส่วนใหญ่นะไม่พี่ของหนูแพงมากใครบอกครีมกันแดดจุดๆโอ้โหผลิตจากทองจากเงินจากอะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้มานะครับผลิตจากอะไรไม่รู้อะแต่มันดีมากเลยพี่มันผลิตจากวิตามิน A ถึง Z มันผลิตด้วยวิตามิน A ถึง Z นะพี่ของมันเกรดพรีเมียมอะของที่ผลิตมันพรีเมียมมันก็ต้องแพงสิมึงไปกวนตีนลูกค้าละนะครับเหตุผลนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขายนะครับข้อหนึ่งกวนตีนลูกค้านะครับด้วยคําว่าโต้แย้งคําว่าโต้แย้งอาจจะไม่ได้ไม่ก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเถียงอย่างอื่นนะครับแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะอย่างเช่นตอบไม่ง่ายเลยอันแรกนะครับไม่จริงไม่แพงไม่แพงพี่สินค้าหนูไม่แพงอันนี้อันแรกนะส่วนใหญ่ที่คนตอบไม่แพงค่ะ
แล้วบางคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าวัตถุดิบของหนูอ่ะมันพรีเมียมมากๆวัตถุดิบของหนูนะนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์มีวิตามินเอถึงแซดทำจากสาหร่ายสีนู้นสีนี้ทำจากใบไม้ตัวนู้นตัวนี้วัตถุดิบหนูแพงลูกค้าไม่ต้องการรู้ครับว่าคุณสั่งวัตถุดิบไหนในการทำครีมครับลูกค้าไม่ต้องการรู้ครับว่าแบรนด์ของคุณทำการตลาดแพงแค่ไหนลูกค้าไม่ต้องการรู้เหตุผลของคุณครับฟังให้ดีถ้าคุณอยากปิดการขายในเคสของแพงนะครับคุณจะต้องเห็นด้วยกับลูกค้าก่อนเห็นด้วยกับลูกค้าก่อนและคำตอบของเราก็รู้อยู่ว่าเราต้องอธิบายเรื่องคุณภาพถูกไม่ถูกว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรอันนั้นถูกละเรื่องเบเนฟิตและคุณภาพแต่ในใจอ่ะประโยคแรกที่เราตอบลูกค้าจะต้องเห็นด้วยก่อนครับโอเคใช่พี่สินค้านี้มันแพงมากๆฟังให้ดีนะครับใช่พี่สินค้านี้มันแพงมากๆเมื่อก่อนแอดมินคือบางคนใช้ชื่อแทนตัวเองว่าแอดมินบางคนก็ใช้ชื่อแทนตัวเองเนี้ยยกตัวอย่างเป็นชื่อโอป้าแล้วกันนะครับใช่แล้วพี่แต่ก่อนเนี่ยมีหลายคนบอกว่าสินค้าของแอดมินเนี่ยมันแพงมากๆเลยแอดมินก็เป็นคนหนึ่งนะพี่ที่คิดว่าเฮ้ยทำไมครีมมันแพงจังแล้วแอดมินก็เองก็เหมือนกับพี่นะที่ไม่ได้สนใจว่าส่วนผสมมันจะแพงหรือไม่แพงแต่วันเนี้ยแอดมินอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ลองเทสในการใช้ครีมตัวเนี้ยใช้มาได้ 2-3 เดือนแล้วพี่ซึ่งมันเห็นผลลัพธ์ดีเยี่ยมไหนพี่ลองดู before after ดูสิเริ่มตีตลกอันเนี้ยคืออันแรกนะครับวิธีการตอบอันแรกนะครับวิธีการตอบอยู่ฝั่งเดียวกับลูกค้าไม่ขัดแย้งก็คือเห็นด้วยนะครับคือแบบชวนคุยอะครับชวนคุยอันนี้อันแรกก่อนนะครับอันที่สองครับเห็นด้วยเหมือนเดิมครับใช่ค่ะพี่มันแพงมากๆเลยใช่พี่มันแพงแล้วทำไมพี่ถึงอยากได้ครีมตัวนี้ล่ะแล้วทำไมพี่ถึงอยากได้คอลลาเจนชุดนี้ล่ะแล้วทำไมพี่ถึงอยากได้ชากล่องนี้ล่ะใช่พี่มันแพงใช่ค่ะพี่มันแพงให้เราเห็นด้วยครั้งแรกนะครับใช่ค่ะพี่มันแพงแล้วทำไมพี่อยากได้สินค้าเซตนี้ล่ะก็ในเมื่อพี่รู้อยู่ว่ามันแพงทำไมพี่ถึงอยากได้เทคนิคเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเทคนิคแรกเทคนิคที่สองนะครับโยนคำถามกับคำตอบกลับคืนไปที่ลูกค้าครับอันแรกคือเราเห็นด้วยแล้วเราก็บอกว่าเราอ่ะมาใช้เองเราจึงรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่แพงแต่เราไม่ต้องใช้คำว่าไม่แพงนะเรากำลังอธิบายลูกค้าว่าเราก็ใช้เองอยู่เราถึงรู้สึกว่ามันคุ้มค่าอย่าใช้คำว่าไม่แพงนะครับเดี๋ยวกลับไปที่เทคนิคแรกแป๊บนึงเผื่อมีใครตกหล่นเช่นถ้าเราจะตอบเขาว่าพี่ใช่แล้วพี่มันไม่แพงเมื่อก่อนโอป้าก็เคยคิดว่ามันแพงนะพี่แต่พอโอป้าใช้เองแล้วเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์โอป้ามันคุ้มค่าอย่าใช้คำว่าไม่แพงอย่าใช้คำว่าโอป้าเห็นว่าไม่แพงอย่าได้มีประโยคนี้ในประโยคในการปิดการขายคุณนะครับก็ในเมื่อลูกค้าบอกว่ามันแพงแต่คุณพูดว่าไม่แพงใช่ไหมแต่พอประโยคสุดท้ายคุณบอกว่าไม่แพงอ่ะคือมันมีคำว่าไม่แพงผสมอยู่ห้ามพูดนะอีกรอบนะครับน้องสินค้ามันแพงขอคิดดูก่อนขอถามแฟนก่อนแล้วกันโอเคพี่โอป้าก็คิดว่ามันแพงนะสินค้าเซตเนี้ยที่พี่กำลังโอป้าก็มองว่ามันแพงเหมือนกับพี่เลยเมื่อก่อนแต่ตอนที่โอป้าได้มีโอกาสน่ะเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อมาใช้อ่ะพี่ใช้มา3เดือนแล้วผลลัพธ์ดีมากๆแม่งโคตรคุ้มค่าเลยพูดแค่คำว่าคุ้มค่าพี่แล้วก็หายฝ้าหายกากหายอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ไม่ต้องพูดคำว่าไม่แพงอันนี้เทคนิคที่1เทคนิคที่2นะครับโอเคพี่ของแพงใช่แล้วพี่ของแพงสวัสดีนะครับใช่ครับใช่โอเคใครน่ารักมากครับพิมพ์คอมเมนต์ให้นะครับสุดยอดนะครับพี่สิริภาวดีใช่สินค้านี้แพงมากๆจากพี่จิตซินีใช่ไหมครับโอป้าสะกดถูกใช่ไหมครับนะครับโอเคดูสิเครื่องนี้มันคอมเมนต์ของสายเน็ตค้างนะครับมันไม่ขึ้นเลยมันมาขึ้นคอมเมนต์ที่นี่นะครับโอเคเทคนิคที่2นะครับใช่พี่มันแพงมากๆเลยสินค้าเซ็ตที่พี่กำลังจะสั่งแต่ว่าพี่มีเหตุผลอะไรแล้วทำไมพี่ถึงยังอยากได้อ่ะแล้วทำไมในเมื่อพี่บอกว่ามันแพงทำไมพี่ถึงยังอยากได้สินค้าเซตนี้ล่ะคะโอเคไหมใช่กับพี่มันแพงแล้วในเมื่อมันแพงทำไมพี่ถึงยังอยากได้สินค้าเซตนี้ล่ะคะโยนคำถามกลับไปที่ลูกค้าเทคนิคที่2นะครับเฮ้ยนี่แม่งล้ำนะเว้ยแอดวานซ์นะเว้ยสิ่งที่สอนอยู่จดเองนะครับนี่คือสอนฟรีแล้วก็แบบเอาเนื้อหาแอดวานซ์มาสอนคุณมากๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณปิดการขายได้เยอะๆนะครับใช่พี่มันแพงสินค้าที่พี่กำลังสั่งเซ็ตเนี้ยมันแพงหรือกล่องเนี้ยชิ้นเนี้ยมันแพงพูดไปเลยครับว่ามันแพงเห็นด้วยไปเลยว่ามันแพงแล้วพี่ทำไมถึงอยากจะได้สินค้าเซ็ตนี้ในเมื่อรู้ว่ามันแพงโยนคำถามกลับไปครับโอเคไหมโยนคำถามกลับไปโอเคนะครับสวัสดีครับ
การโยนคำถามอันนี้เป็นเทคนิคที่2นะครับทำไมต้องโยนคำถามครับนักขายที่ฉลาดจะไม่ตอบฟังให้ดีนะครับนักขายที่เป็นมืออาชีพและฉลาดมากๆจะไม่ตอบทำไมรู้เรื่องนี้ไบรอันเจซี่นะครับก็เป็นนักขายที่ติดอันดับโลกเช่นเดียวกันนักขายที่ดีจะต้องเว้นระยะให้เป็นว่างให้เป็นเงียบให้เป็นเว้นระยะให้เป็นแล้วก็มีชั้นเชิญในการตอบและนักขายที่ฉลาดจะไม่ตอบคนอื่นเสมอคุณสามารถใช้หลักการนี้ได้นะครับการที่เรานะครับยกตัวอย่างเช่นเราชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายบอกว่าฉันมาห้องเธอได้ไหมส่วนใหญ่ผู้ชายมาห้องเราเป็นยังไงครับก็อยากจะสัมผัสร่างกายถ้าเราง่ายตั้งแต่ครั้งแรกว่ามึงมาห้องกูเลยมึงมานอนกอดกูเลยผู้ชายจะเห็นว่าเราเป็นของตายครับมันจะง่ายเกินไปครับแต่ถ้าเราเริ่มเล่นตัวไม่ว่างอ่ะโอเคไม่สะดวกมันจะเริ่มหาความพยายามในการที่จะมาหาคุณครับเริ่มหาความพยายามในการวิ่งไล่ตามคุณครับแต่ถ้าคุณง่ายเกินไปโอเคเพิ่งคบกันเดือนเดียวมึงฟิชชิ่งกันแล้วมึงง่ายเกินไปจ้าก็เหมือนกับเราแบบทำตัวเป็นคนไร้คุณค่าอยากทำอะไรกับกูก็ทำเลยกูเป็นของตายนะครับมันก็ทำให้คนไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นการที่คุณตอบลูกค้าทันทีเป็นประโยคที่โง่มากๆสำหรับนักขายนะครับแม่งเป็นคนที่สอนตรงมีครับโอเคนะครับขออภัยนะครับหากมันมีคำศัพท์ใดแรงๆนะครับเช่นคำว่าโง่งี่เง่านะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับเพราะคนขายที่ฉลาดจะไม่ตอบคำถามทันทีเราจะต้องโยนกลับไปและเวลาที่เราโยนกลับไปนะครับลูกค้าจะเริ่มมีบางอย่างที่เป็นคำตอบออกมาให้กับคุณหน้าที่คุณคืออ่านให้เข้าใจในอินบ็อกซ์โอเคไหมหน้าที่คุณคืออ่านให้เข้าใจในอินบ็อกซ์สำหรับใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์แต่คุณฟังไลฟ์สดนี้แล้วคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับการขายเป็นเซลล์ด้านการขายเป็น PC ขายสินค้านะครับคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้แต่คุณแค่ใช้มันกับตัวคนเป็นโอเคไหมครับคุณแค่ใช้มันกับตัวคนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้เทคนิคนี้ได้นะครับในทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์โอเคนะสามารถใช้ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับไม่เกี่ยงนะลูกค้าก็จะเริ่มเมื่อกี้เราโยนบอกว่าพี่แล้วทำไมมันแพงพี่รู้อยู่ว่ามันแพงทำไมพี่ถึงอยากได้สิ่งนี้คะก็มันทำให้หน้าเขาใสเร็วนะที่พี่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าเฮ้ยมันนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เฮ้ยมันขาวใสไวมันมาจากทองมันมาจากรากสาหร่ายแดงอะไรมั่วๆไปเลยนะครับลูกค้าก็จะบาแล้วคราวนี้ฟังให้ดีนะครับพอเวลาลูกค้าพิมพ์กลับมาหรือลูกค้าพูดโต้ตอบกลับมาสิ่งที่เราควรจะทำคือตั้งใจฟังครับแล้วก็ดูว่าเขาอ่ะชอบสินค้าเราที่ตรงไหนเช่นถ้าเขาสามารถพูดสรรพคุณหรือพูดบางอย่างความประทับใจบางอย่างที่เขาไปเห็นแล้วเขาชอบฟังให้ดีนะครับไม่มีใครที่ถ้าพี่ไม่อยากได้รถ Toyota Vios พี่จะไม่เดินเข้าโชว์รูมนั้นเลยครับพี่จะไม่เดินเข้าโชว์รูม Toyota เลยครับถ้าพี่ไม่อยากได้รถ Benz พี่จะไม่เดินเข้าไปดูที่โชว์รูมรถ Benz เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไม่อยากได้ BM พี่จะเดินเข้าศูนย์ BM มั้ยครับไม่ครับเช่นเดียวกันถ้าลูกค้าไม่มีความอยากอยู่แล้วถ้าลูกค้าไม่มีดีมานด์อยู่แล้วดีมานด์คือความอยากของลูกค้าจะไม่ทักอินบ็อกซ์คุณหรอกครับแล้วคุณอย่าคิดแบบเอากระเป๋าเงินตัวเองมาตัดสินใจลูกค้าทุกคนมีเงินซื้อหมดครับถ้าไม่งั้นน่ะเขาจะกล้าทักอินบ็อกซ์คุณมั้ยครับแต่เขาจะตัดสินใจคุณซื้อกับคุณหรือเปล่านั่นคืออีกเรื่องนึงครับวันนี้นะครับมนุษย์ใช้สมองส่วนหลังครับในการตัดสินใจซื้อคือตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ครับแต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลเราจึงเสนอแค่สรรพคุณเช่นทำจากวิตามิน A B ถึง Z ทำจากมาร์กกูทำจากทองคำทำจากสาหร่ายแดงทำจากคอลลาเจนทำจากอะไรก็แล้วแต่เราก็เลยเสนอไปเป็นสรรพคุณครับเพราะเราคิดว่าคนน่าจะมีเหตุผลว่าเฮ้ยสรรพคุณกูดีครีมส่วนผสมกูมาจากต่างประเทศเขาคงซื้อกูเพราะกูนำเข้าของแพงมาเขาไม่สนใจที่ใดหรอกสาหร่ายแดงเขาก็ไม่รู้จักหรอกพี่เอ้ยเขาสนใจเพียงผลลัพธ์ครับว่าหน้ากูจะดีขึ้นไหมหน้ากูกินคอลลาเจนมึงเนี่ยกูจะหายฝ้ากระหรือเปล่าเขาสนใจเพียงว่าเขาไม่สนใจหรอกปลาทะเลประเภทไหนพันไหนเขาไม่สนใจชื่อใดหรอกนอกจากอีพวกบ้าตักกะมันถึงถามแต่ถ้าคนที่ส่วนใหญ่อ่ะ 80% ครับคนซื้อด้วยอารมณ์ครับคนไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยิงสรรพคุณไปนี่คือสิ่งที่ลูกค้าตั้งใจปฏิเสธคุณแม้เขาจะมี power buying ครับคืออำนาจการซื้อแม้เขาจะมีเขาก็ไม่ซื้อคุณครับเพราะไม่มีเหตุผลอะไรต้องซื้อนี่ตักกะมึงเยอะสมองของคนเรานะครับไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากซับซ้อนเงื่อนงำละเอียดเพราะสมองขี้เกียจครับสมองขี้เกียจจะตีความครับแต่ถ้าคุณสามารถพูดสิ่งที่เข้าใจง่ายๆชัดๆเน้นๆเ
เขาจะชอบครับในด้านอารมณ์โอเคใครเข้าใจนะครับพิมพ์เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นโอเคเยี่ยมนะครับใครเข้าใจในจุดเนี้ยว่าลูกค้าใช้อารมณ์ซื้อการปิดการขายนะครับคุณจะต้องเล่นกับอารมณ์เล่นเกมกับอารมณ์ลูกค้าไม่ใช่เล่นกับเหตุผลพี่รู้ไหมครับตอนที่โอป้าเคยขายรถนำเข้าอ่ะคันละ6.9 ล้านโอป้าขายเขานะครับBM นะครับ X6 BM นะครับ BMW เนี่ย X6 นะครับโอป้าขายพี่ใช่ไหมครับเขาอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะซื้อวันนั้นแต่ในรถเขาอ่ะมีเงินแต่ไม่ได้เห็นเงินเขานะเขาเดินเข้ามาครับด้วยรองเท้าแตะอีคีบครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นครับมีเพียงโอป้าคนเดียวที่ไปต้อนรับขับสู้ครับไม่มีเซลล์คนไหนไปต้อนรับเลยทำไมถึงรู้งานเซลล์งานขายครับเพราะว่าเคยเป็นตั้งแต่พนักงานขายผู้จัดการขายปลีกขายส่งเทรนเนอร์เคยเป็นมาทุกตำแหน่งแล้วพี่แม้แต่ฝ่ายการตลาดก็เป็นนะครับฝ่ายวางกลยุทธ์คนออกแบบกลยุทธ์ให้แบรนด์นะครับก็เป็นโอป้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำในเรื่องนี้มาเรารู้นะครับว่าลูกค้ามันติดตรงไหนยังไงนะครับแล้วเรื่องนี้ครับลูกค้าไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่เราสามารถไล่อารมณ์ลูกค้าขึ้นไปครับพี่คะถ้าเราเสนอสมมตินะครับลูกค้าเดินเข้าโชว์รูมเบนซ์แล้วโอป้าบอกว่าพี่รถ BMW คันนี้ราคา6.9 ล้านมันดีสมรรถนะเยี่ยมมากพวงมาลัย3ก้านนะพี่แล้วเครื่องเนี่ยขับเครื่อง4ล้อแล้วก็มีระบบนับเตือนพี่ด้วยเวลาแซงลูกค้าจะไม่ซื้อเลยครับแต่วันนั้นโอป้าไม่ได้ใช้เทคนิคในการขายฟีเจอร์ครับเวลาที่คุณจะเล่นกับอารมณ์ลูกค้าครับในการขายของแล้วลูกค้าบอกว่าของแพงคุณไม่ต้องเล่นเกมอารมณ์ครับเข้าใจไหมครับเล่นเกมอารมณ์ครับโอป้าบอกว่าพี่ปกติอ่ะพี่คงเหนื่อยจากการทำงานมาเยอะเพราะหนูรู้แล้วพี่อาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวในการที่จะพี่เข้ามาโชว์รูมเบนซ์คือเราเห็นลักษณะการแต่งตัวเนาะแต่พี่วันเนี้ยโอป้าอยากให้พี่รู้สึกสบายเวลาที่พี่ทำงานมันเหนื่อยอยากให้พี่นั่งรถที่เบาะที่นิ่มมากเวลาที่พี่ได้นั่งใน BMW X6 นะพี่จะรู้สึกแบบกลิ่นของหนังอ่ะมันทำให้พี่สบายจมูกมันไม่เหมือนบอกกำมะหยี่ที่พี่กำลังขับรถคันนี้อยู่มันทำให้พี่รู้สึกสบายรู้สึกรีแลกซ์เวลานั่งรถที่ดีคนอย่างพี่อ่ะสำเร็จในธุรกิจมาเยอะแล้วพี่ควรจะได้รถที่มีสมรรถนะสูงควบคู่กับความสำเร็จของชีวิตพี่แล้วเวลาที่คนเห็นพี่ไปติดต่อธุรกิจเขาจะซีโรล่าพี่กับพี่ครับเพราะรถแสดงถึงความสำเร็จของพี่ตอนนี้ใช่หรือไม่เขาตัดสินใจซื้อภายใน10นาทีครับ BMW 6.9 ล้านถือเงินสดมาใส่ถุงผ้านะจ๊ะถือมา10ล้านบาทไม่ใช่แค่นั้นเรายังปิดการขายรถมินิคูเปอร์แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคนที่เดินเข้าโชว์รูมเบนซ์จะซื้อรถ2คัน10ล้านบาทเราก็เฮ้ยพี่มากับพี่ผู้หญิงใช่ไหมแล้วพี่ผู้หญิงอ่ะคงไม่ชอบขับรถคันใหญ่พี่ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อมันจะแข็งมากๆเลยสำหรับผู้หญิงอ่ะชอบอะไรน่ารักกุ๊กกี้อันนี้หนูแนะนำนะพี่เอา BMW ไปขับเพราะมันแสดงถึงความสำเร็จของธุรกิจพี่และชีวิตพี่แล้วมันก็รีแลกซ์เวลาที่พี่นั่งแต่ถ้าพี่เอามินิให้แฟนพี่นั่งนะแฟนแม่งโคตรรักพี่แหละหนูรู้ว่าพี่รักแฟนหนูมากแล้วแฟนพี่อ่ะก็อยากได้รถคันนี้ดูดีๆนะในการขายโอป้านะแล้วแฟนพี่สวัสดีครับพี่น้ำแล้วแฟนพี่ก็อยากได้รถคันนี้เพราะว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักแต่เขาก็แข็งแกร่งที่จะยืนอยู่ข้างคนอย่างพี่ไงครับเพราะอะไรรถมินิคูเปอร์มันน่ารักใช่ไหมครับแต่พี่รู้ไหมครับว่าบอดี้ของรถมินิคูเปอร์แข็งมากแข็งพอๆกับรถเบนซ์เลยแค่ประตูฟาดโดนมือพี่เขียวนะครับก็เป็นคนที่เคยขายรถนำเข้ามาแล้วและเป็นคนที่แปลออปชั่นรถนำเข้าด้วยรู้หมดแทนที่จะขายสรรพคุณแม่งขายเบเนฟิตเราทำให้เขารู้สึกพราวรู้สึกยอดเยี่ยมที่จะได้นั่งรถ2คันนี้เขาตัดสินใจเอาถุงผ้าแล้วก็มีเงินสด10ล้านบาทสดๆมาให้ฉันนับซื้อสด2คันเซลล์แต่ละคนอ้าปากค่ะ10นาทีปิดการขายได้10ล้านบาทโอเคไหมครับใครคิดว่าโอเคพิมพ์โอเคมานะครับนี่คือการปิดการขายแบบขั้นเทพนะจ๊ะทำไมถึงรู้เรื่องนี้เยอะนะครับอ่ะต้องบอกนิดนึงทำไมถึงมีเทคนิคปิดการขายเยอะมากมายนะครับต้องแทรกนะครับในการไลฟ์สดนะครับใครเข้าใจเมื่อกี้พิมพ์เข้าใจมานะครับโอป้านะครับอยู่ในธุรกิจการขายมามากกว่า15ปีนะครับเป็นทั้งพนักงานขายมาก่อนผู้จัดการขายปลีกผู้จัดการขายส่งนะครับคนดูแลกลยุทธ์การตลาดขององค์กรนะครับคนที่ดูแลการเทรนนิ่งทั้งหมดขององค์กรคนทำการตลาดออกแบบสื่อโฆษณาทั้งหมดขององค์กรนะครับรวมถึงคนที่เป็นคนเทรนพนักงานทั้งหมดรวมถึงได้รับการอบรมนะครับมากกว่า
นับจนถึงปัจจุบันนะมากกว่า200สัมมนาหรือคลาสอบรมในด้านการพัฒนาตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการ retention นะครับเขาเรียกว่าการติดการขายแบบมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นสารเรื่องนี้เราได้เรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรเองที่ส่งเราไปเรียนเพิ่มนะครับหรือจากแบรนด์ต่างๆที่เรามีโอกาสได้เรียนหรือจากครูโค้ชท่านใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีเทคนิคติดการขายมาให้พี่ๆนะจดเอานะครับเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์จริงที่เราใช้นะครับโอเคขอบคุณครับพี่สุกัญญานะครับ10นาทีนะครับอันนี้เรื่องจริงสาบานได้จ้ะขายได้2คัน BMW คือเคสเนี้ยจำจนตายอ่ะคือแบบในชีวิตเนี้ยเรามักจะกลัวว่าลูกค้าไม่มีเงินจ่ายบอกได้เลยจ้ะถ้าเขาไม่มีปัญญาซื้อเบนซ์เขาจะเดินเข้าโชว์รูมเบนซ์หาซิแตกติถ้าคุณไม่มีปัญญาซื้อรถเบนซ์คุณไม่กล้าไปเดินแต่ละแต่ในมอเตอร์โชว์เบนซ์หรอกจริงๆนะจริงๆเรื่องจริงคุณไม่มีเงินซื้ออ่ะคุณจะไปทำไมหรือคุณจะไปดูก่อนคุณก็ไม่มีปัญญาตอบเซลล์เบนซ์อยู่ดีเข้าใจไหมถ้าคุณยังไม่พร้อมด้านการเงินคนที่มามันคือคนที่พร้อมแม้เขาจะใส่แต่อีคีบคือเขารีบพี่รู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครเจ้าของไร่อ้อยหนึ่งเกือบ 1,000 ไร่เจ้าของไร่อ้อยเนี่ยเขาได้เงินเป็นก้อนเลยนะพี่แล้วเขาจ่ายเงินสดเคสนี้จำจนตายนะครับคือแบบเชี่ยแบบกูขายของได้10ล้านบาทวันเดียวก็ไม่งงนะเพราะจริงๆแล้วก็ขายคนอื่นได้จากบางทีเนี่ยเขาจะเอารถเบนซ์สีดำยังได้เลยลูกค้าบอกรถเบนซ์สีดำมันจะต้องมีรอยแมวข่วนนั่นน้องแต่ว่าโชว์รูมเรามันมีแต่สีดำไงโชว์รูมเรามีแต่สีดำแต่เขาอยากได้สีขาวซึ่งสีขาวไม่มีกำหนดในการเข้าอ่ะอันนี้เคสที่2ดูดีๆนะการปิดการขายนะครับทำไมต้องยกประสบการณ์เรื่องจริงมาพี่จะได้รู้ว่าการปิดการขายเชื่อง่ายมากไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นเซลเบนแล้วเราจะขายเบนได้พี่รู้ไหมครับเซลเบนบางคนหรือเซลรถนำเข้าไม่มีปัญญาปิดการขายก็มีเขาจะคิดว่าลูกค้าไม่มีเงินจ่ายถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่เดินเข้ามาหาคุณหรอกเช่นเดียวกันกับทักอินบ็อกซ์คุณครับอีกเคสหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นเคสที่ดีเยี่ยมมากๆนะครับก็เขานะครับอยากได้รถเบนซ์สีขาวครับเขาเป็นคนขับ2แถวแล้วเขาก็เก็บเงินไปซื้อรถทัวร์จนทุกวันนี้เขาบินเป็นเจ้าของธุรกิจรถทัวร์มากกว่า30คันครับมีบ้านหลังละ10ล้านครับแล้วโอป้าไปที่บ้านของเขาเพื่อจะขายรถเบนซ์นะครับเขาอยากได้สีขาวครับแต่ตัวเขาเป็นคนผิวดําแล้วเราดูลักษณะภาษากายเป็นคนที่ดุเป็นคนที่ชัดเจนเป็นผู้ชายที่โชคโชนไม่ได้ด้านผู้หญิงนะเป็นผู้ชายคนเนี้ยเขาเป็นคนโชคโชนในด้านการสู้ชีวิตมาเขาเคยขับ2แถวนะแล้วก็เก็บเงินไปซื้อรถที่เป็นแบบรถนําเที่ยวอ่ะแล้วเขาก็เริ่มเก็บเงินจนเขารวยอ่ะพี่รวยจริงๆคนขับ2แถวจริงๆครับเพราะคนรวยส่วนมากครับเขาจะยังไม่ซื้อคุณเขาจะเล่าเรื่องชีวิตเขาให้ฟังก่อนการติดการขายของโอป้านะครับนั่งฟังเขาพูด1ชั่วโมงครับพูดจบกูคิดในใจพูดจบแล้วใช่ไหมงั้นตากูบ้างคนแบบเนี้ยโชคโชนมาในชีวิตเยอะความชัดเจนในชีวิตมันมีความแข็งแกร่งสมรรถนะของเขามันสูงถ้าเขาจะขี่รถเบนซ์สีขาวเป็นไปได้ไหมครับก็ได้นะแต่โชว์รูมกูไม่มีไงแต่กูอยากขายสีดำน้องมันมีรอยแมวขวดนะถ้าเราจะใช้สีดำอ่ะคือรถเบนซ์นะครับหรือรถนำเข้าทุกชนิดถ้าใช้สีดำคุณจะเสี่ยงกับรอยแมวขวนถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นครับถ้าคุณใช้ผ้าเช็ดรถราคาแพงมันจะไม่มีรอยแมวขวนแต่ถ้าคุณใช้ผ้าขี้กากอันละร้อยเป็นรอยแมวขวนแน่นอนจ้าและรอยแมวขวนมันลบได้ด้วยน้ำยานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสมันมีคำตอบอยู่แล้วอ่ะโอป้าเลยบอกพี่คะจริงๆสีขาวอ่ะมันดีเยี่ยมมากเลยนะพี่สังเกตไหมเขาอยากได้สีขาวแต่เราไม่ได้แย้งเลยว่าสีขาวไม่ดีพี่รถเบนซ์สีขาวโคตรดีเยี่ยมนะครับโคตรดีเยี่ยมแล้วพี่รู้ไหมคะว่าแต่รถสีขาวอ่ะพี่จะต้องเผชิญปัญหาหน่อยนะถ้าพี่ขับไป3ปีมันอาจจะมีสีเหลืองนะพี่เพราะว่าฝุ่นควันอ่ะมันทำปฏิกิริยากับเนื้อบอดี้รถมันมีสีเหลืองพี่แล้วรถขาวมันก็ดีนะแต่หนูว่าคนอย่างพี่อ่ะสุดยอดมากเลยนะพี่ที่พี่ประสบความสำเร็จได้ขนาดเนี้ยผู้ชายน้อยคนที่จะประสบความสำเร็จแบบพี่เป็นคนที่ชัดเจนแววตาพี่มันเหมือนหมาป่าที่กระหายความสำเร็จพี่เหมาะกับสีดำพี่เชื่อหนูนะเพราะอะไรคนอย่างพี่อ่ะมีศักยภาพถึงประสบกูแม่งพูดเรื่องความสำเร็จล้วนๆพี่เข้าใจไหมถ้าพี่ขายของที่แพงลักซ์ซูรี่อ่ะพี่ต้องพูดเรื่องความสำเร็จของคนพี่แต่แววตาเขาเป็นอย่างนั้นจริงไงแววตาพี่มันกระหายความสำเร็จแล้วสีดำอ่ะคือสีอำนาจวันนี้พี่สำเร็จมีเงินละแต่หนูรู้ว่าพี่ต้องการอำนาจเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเขาเป็นคนขับของแถวไงมันไม่มีอำนาจมันมีเงินมันมีบารมีแต่มันไม่มีอำนาจการขับรถหรือใช้สิ่งของที่มันเป็นสีดำซึ่งมันเป็นสีลักซ์ซูรี่
มันไม่ใช่สีกะรากีนะสีดําแต่สีที่แพงมากมันจะทําให้พี่ดูแพงขึ้นอีกพี่แล้วเวลาที่พี่ใช้อ่ะมันบ่งบอกถึงอํานาจของตัวพี่นั่นแหละสีดําเหมาะกับพี่ที่สุดแล้วต่อให้วันนี้มีสีขาววาง10 คันหรือต่อให้สีดําไม่มีหนูก็จะสั่งสีดําให้พี่จริงๆกูไม่มีสีขาวในโชว์รูม เขาก็ซื้อสีดําครับจบปิดการขายประมาณ2 ชั่วโมงเฮ้ย2 ชั่วโมงปิดการขายรถเบนซ์ยี่ห้อ Full Option รถเบนซ์นะครับ Full Option จริงๆอ่ะมันมีหลายรุ่นเขาซื้อรุ่น E250 นะครับ AMG นะครับเป็นรถรุ่น Full Option Full Option จะอยู่ประมาณ4,990,000เชื่อรู้ลูกราคาถ้ารุ่นไม่ Full นะครับจะอยู่3,990หรือ4,190นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถขายรุ่น Full ได้ด้วยโอเคนะครับมันแสดงถึงอำนาจและความสำเร็จสีดำเนี่ยคือเป็นสีที่แสดงถึงอำนาจความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาคนรวยมาซื้อหรือเวลาที่คนเขาอยากจะซื้อของแพงแล้วเขาคิดมากเนี่ยเราก็โยนไปเลยครับโยนโจทย์ไปเลยว่าเขาคือคนสำเร็จเขาเหมาะกับสิ่งนี้ถ้าเขานั่งแล้วเขาจะเป็นยังไงเช่นเดียวกันครับคนทักอินบ็อกซ์พี่วิธีการที่3ครับหลังจากวิธีการที่2เราโยนคำถามไปให้ลูกค้าลูกค้าจะเริ่มตอบเรามาเราก็ฟังแล้วเราก็แก้ปัญหาเป็นจุดตามที่เขาพูดออกมาและควรปิดนะครับอันที่3นะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่3นะครับคนส่วนใหญ่ใช่ครับสำหรับอันที่3นะครับเราจะต้องถามเหตุผลครับว่าทำไมเขาถึงอยากจะใช้ครีมของเราแก้ปัญหาผิวของเขาหรือทำไมเขาถึงอยากจะใช้วิตามินของเราอาหารเสริมก็ได้อาหารเสริมหรือครีมสินค้าแล้วกันเนาะขอใช้คำว่าสินค้าแล้วกันเนาะมันจะได้ดูกลางๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าที่มีอะไรบ้างอาจจะเป็นคอร์สออนไลน์อาจจะเป็นครีมอาหารเสริมชาเชอร์ก็ว่ากันไปคอลลาเจนก็ว่ากันไปพี่ครับทำไมพี่ถึงอยากเอาสินค้าของหนูเนี่ยไปแก้ปัญหาผิวหน้าของพี่ล่ะสมมติว่าบางคนเป็นความอ้วนก็พิมพ์คำว่าความอ้วนเนาะแต่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นผิวหน้าแล้วกันนะครับทำไมพี่ถึงอยากเอาสินค้าหนูเนี่ยไปแก้ปัญหาผิวหน้าพี่ล่ะพี่มีปัญหาผิวหน้าอะไรที่จะจุดหรือเปล่าเราต้องโยนไปที่ปัญหาเขาครับคราวนี้อันก็2โยนคำถามใช่ไหมครับอันที่3โยนปัญหาไปให้เขาครับเมื่อกี้คือการโยนคำถามนะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจซื้อของแพงแต่อันที่3ครับโยนปัญหาไปให้เขาทำให้เขาเห็นความสำคัญว่าปัญหานี้มันต้องรีบแก้เช่นอ๋อโอเคพี่เป็นตกกระใช่ไหมเฮ้ยพี่แล้วตกกระมันเป็นปัญหายังไงสำหรับพี่พอลูกค้าตอบมาว่ามีปัญหาตกกระยกตัวอย่างเป็นกระเป็นฝ้าหนามากพี่หนูถามขออนุญาตนะพี่ตกกระกับฝ้าของพี่อ่ะมันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตยังไงกับพี่หรือในการทำงานของพี่คะยิงไปอีกครับยิงขยี้จุดเจ็บเข้าไปอันที่3นะครับโยนปัญหาอันที่2โยนคำถามนะครับไม่เหมือนกันนะโยนคำถามกลับไปว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อเซตที่มันแพงหรือตัดสินใจซื้อสินค้าของเราทั้งที่คุณรู้ว่ามันแพงมึงทักอินบ็อกซ์กูทำไมประมาณเนี้ยมึงทักอินบ็อกซ์กูทำไมไม่ได้ถามคำนี้นะนี่คือคิดในใจถ้ามึงก็แพงแล้วมึงทักทำไมเนี่ยความหมายในใจคนในใจนะในใจเราคิดอย่างนี้มึงทักทำไมวะถ้ามันมาแพงนะโยนความแพงกลับไปอันที่2โยนปัญหากลับไปว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วพอเขาตอบมาว่าเขาเป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นที่อะไรก็แล้วมันเป็นปัญหายังไงกับชีวิตของเขาให้เรายิงคำถามนี้ไปแล้วฝ้ากระมันเป็นปัญหายังไงกับพี่คะเขาจะเริ่มบ่นให้คุณฟังครับก็ฟังครับมันทำให้เราไม่กล้าเซลฟี่พี่ไม่มั่นใจเลยเวลาพี่ทำอะไรพี่รู้สึกแก่มากกว่าเดิมพี่ไม่อยากจะเซลฟี่เป็นต้นโอเคมันขึ้นไหมว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์ไหมโอเคเมื่อกี้คอมเมนต์ค้างโอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้คอมเมนต์มันค้างแสดงว่าวันนี้เน็ตค้างนะครับต้องออกเข้าๆเป็นระยะถึงจะเห็นคอมเมนต์พี่นะครับโอเคพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเขามีปัญหาฝ้ากระขยี้เข้าไปครับว่าเขาจะรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าเขาไม่แก้ปัญหานี้คือเราต้องขยี้ไปนะครับพูดคำว่าฝ้ากระเยอะๆพูดว่ามันแย่แค่ไหนโอเคพี่แล้วมันส่งผลกับพี่ยังไงอะเวลาที่พี่ไปทำงานหรือพี่ใช้ชีวิตพี่ไม่มั่นใจเลยพี่ไม่กล้าเซลฟี่พี่ไม่กล้าถ่ายรูปใช่แล้วพี่ฟังให้ดีนะครับประโยคต่อมาที่คุณจะต้องพูดหลังจากที่เขาเริ่มบ่นให้คุณฟังใช่เลยพี่ก็เคยเป็นตกกระเหมือนกับพี่ฟังให้ดีนะครับหนูเองอ่ะแอดมินเองอ่ะเคยเป็นตกกระเหมือนกับพี่เลยมันเฟลเนาะพี่เนาะเป็นพวกเดียวกับอารมณ์ของเขาฟังให้ดีนะครับเทคนิคอันเนี้ยที่คุณจะต้องพูดต่อจากการโยนปัญหาพี่หนูอ่ะก็เคยเป็นเหมือนพี่เลยหนูไม่มั่นใจเวลาหนูถ่ายรูปมันแย่มากๆเลยพี่แล้วมันเฟลนะพี่เนาะหนูเข้าใจพี่เลยว่าพี่ต้องรีบแก้ไขปัญหาเนี้ยหนูเข้าใจเลยว่าทำไมพี่ถึงอยากจะใช้ครีมหนูเพื่อไปแก้ปัญหาฝ้ากระ
โยนปัญหาให้ขยายใหญ่ขึ้นเพราะความแพงมันจะน้อยลงโอเคไหมครับใครโอเคใครเข้าใจพิมเข้าใจครับเราจะต้องยิงปัญหาไปก่อนว่าปัญหามึงคืออะไรพอเขาบ่นมาเราก็แค่ขยี้จุดเจ็บเขาแล้วก็บอกว่าเราเคยเป็นเราเป็นหรือเพื่อนเราเป็นก็ได้หรือเราเป็นยิ่งดีพี่คนรู้จักหนูก็เป็นหรือเราก็เป็นหนูก็เป็นฝ้ากะเหมือนกันหนูเข้าใจอารมณ์พี่เลยว่ามันแย่มากๆในการเป็นฝ้ากะเพราะว่ามันไม่มั่นใจที่เวลาจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบโอ้โหจะไลฟ์สดก็ไม่กล้าขึ้นมาไลฟ์สดพี่แล้วเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันเนาะมันก็ทําให้เป็นปัญหาหนูรู้เลยหนูเข้าใจพี่เลยว่าทําไมพี่ถึงอยากได้ครีมหนูไปใช้ฟังให้ดีนะครับหนูเข้าใจพี่เลยว่าทําไมพี่ถึงตัดสินใจที่จะซื้อครีมนี้ไปใช้ทันทีทําไมพี่ถึงอยากจะเข้ามาใช้ครีมหนูทันทีหรือพี่อยากจะซื้อของหนูทันทีหรือหนูเข้าใจเลยว่าทําไมพี่ถึงอยากจะซื้อตอนนี้วันนี้เวลานี้โอเคไหมครับเพราะถ้าคุณบอกว่าหนูเข้าใจเลยว่าพี่จะซื้อหรือไม่ซื้อมันเป็นการที่ช้อยเลือกให้เขาแต่เรากําลังใช้คําศัพท์ในการปิดการขายกับเขาอย่างน้อยนะครับ 80% คุณปิดการขายได้อีก 20% อาจจะเป็นที่เขาขอคิดก่อนก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดถ้าเขายังขอคิดดูก่อนฟังให้ดีนะเวลาที่คนเราซื้อของนะพี่คําว่าขอคิดดูก่อนไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธนะเพราะวันนี้ต้องเอาตรงๆขนาดพี่จะไปซื้อสินค้าบางอย่างถึงแม้พี่จะมีเงินในมือพี่ก็ต้องคิดดูก่อนพี่จะไปซื้อ Vios อ่ะรถ Toyota Vios คันนึง Yaris คันนึงพี่ก็ต้องคิดดูก่อนถึงแม้พี่จะมีเงินเฮ้ยว่ามันคุ้มไหมมันจะใช้ประโยชน์อะไรนี่คือเขาถึงบอกว่าเวลาเราจะขายเราจะเสนอฟีเจอร์ไม่ได้นะเว้ยเราแม่งต้องเสนอ benefit เพราะ benefit มันทำให้คนเชื่อมไปถึง emotional คืออารมณ์ใครเข้าใจนะครับมากขึ้นในวันนี้นะครับพิมพ์เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์สดสักครู่นะครับไปกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าเพจนะครับแล้วก็ตามด้วยปลดหนี้ขยี้รวยนะครับคาราแดปแท็บนะครับไปหลายคอร์สขออนุญาตกินข้าวสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเข้าใจบ้างครับเทคนิคปิดการขายเอางี้เข้าใจใช่ไหมครับใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับกดหนึ่งให้หน่อยนะครับใครเห็นว่าเทคนิคการปิดการขายด้วยของแพงเนี่ยเป็นประโยชน์วันนี้ให้3เทคนิคไปนะครับแล้วเดี๋ยววันที่25เรามาดูอีกว่ามันมีเทคนิคอะไรนะครับโยนปัญหาให้เขาครับโยนคําถามให้เขาครับหรือเห็นด้วยกับเขาครับแค่นี้ใช้แค่3หลักครับไม่ต้องเยอะเจ็บคอนะครับแต่เอาจริงๆครับมนุษย์เราอ่ะมันมีค่าเฉลี่ยบางคนบอกเฮ้ยใช้เทคนิคนี้อาจจะปิดการขายไม่ได้มันเป็นการฝึกครับวันนี้คุณต้องอาศัยค่าเฉลี่ยเช่นวันนี้มันมีลูกค้า10คนปกติคุณปิดการขายได้1คนแต่ถ้าคุณเริ่มมีเทคนิคที่อาจจะปิดได้เพิ่มมากขึ้นเป็นสัก3คนถ้าวันนี้ลูกค้าทักคุณ10คนแล้วคุณปิดการขายได้3คนแสดงว่าถ้าวันนี้คุณอยากขายได้6ชิ้นคุณต้องคุยกับคนกี่คนครับ20คนมันเป็นหลักค่าเฉลี่ยทางการตลาดที่แม่งนักขายมืออาชีพแม่งก็รู้คุณยิ่งคุยเยอะยิ่งปิดการขายได้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเดินลูกค้าปฏิเสธเยอะจงดีใจเพราะคุณจะเก่งขึ้นครับโอเควันนี้โค้ชแค่มาบอกเทคนิคคุณนะครับให้คุณเอาไปฝึกใช้คนที่เป็นพนักงานขาย PC ขายของขายมือถือขายทีวีแพงๆหรืออะไรก็ได้ครับที่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้หมดเพราะว่าขนาดเรายังขายเบนซ์มาแล้วนะครับขายปอร์เช่มาแล้วเนี่ยซึ่งมันแพงมากๆ10ล้าน20ล้านเราก็ขายมาแล้วนะครับหรือแม้แต่การขายดีลธุรกิจให้กับคู่ค้าของเรานะครับซึ่งแต่ก่อนเราทํางานประจําถูกไหมเราเป็นซูเปอร์วิเซอร์เราก็ขายดีลธุรกิจให้กับลูกค้าซึ่งมันเป็นวอลลุ่มมากกว่า150ล้านเรายังขายได้เลยอ่ะพี่ในการปิดการขายคุณก็แค่ฟังเขาครับฟังเขาเข้าใจเขาเห็นด้วยและอย่าตัดสินเขาในมุมมองของเราเองถ้ากระเป๋าตังคุณแฟบคุณจะตัดสินว่าลูกค้าจะไม่มีปัญญาจ่ายจงตัดสินทุกอย่างในมุมมองของเขาแล้วคุณจะปิดการขายแบบไม่ว่าจะของแพงของถูกขี้เล็บขี้เล็บนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับ